เมื่อกี้พอเข้ามาดูปุ๊บเราเจอปัญหาอะไรตู้ใบใหญ่ใบนี้ไม่มีโฟมใช่พี่ไม่มีจุดรับน้ำหนักไม่มีจุดรองพี่วิชัยต้องเตรียมไว้2อย่าง1คือไม้อัดของเขาคือเมื่อกี้กองเราต้องมีไม้อัดด้วยแล้วก็มีโฟมด้วยชิ้นนี้พี่วิชัยก็ต้องมีไม้อัดด้วยแล้วต้องมีโฟมด้วยพี่มีไม้อัดไม่ถึงสมาร์ทบอร์ดได้ถูกต้องครับแล้วก็โฟมใช่ครับถูกต้องสมาร์ทบอร์ดเนี่ยสมาร์ทบอร์ดเพื่อที่จะทำให้ตู้ปลาตัวเนี้ยไม่ไปค้ำบนกระดูกถ้าไม่งั้นมันจะไปยืนบนกระดูกพอยืนบนกระดูกปุ๊บเนี่ยนานๆวันไปพี่อาจจะเอ็นอาจจะป๊อกอะไรก็ได้ไม่แน่ใจใช่ไหมแต่การที่เราใส่สมาร์ทบอร์ดคือทำให้มันกระจายน้ำหนักพอกระจายน้ำหนักเสร็จปุ๊บเราค่อยมาใส่โฟมเพื่อให้มันยืดหยุ่นโฟมผมขอถ้าเป็นไซส์นี้ผมขอ1นิ้วครึ่งแต่ต้องเป็นเกรด A เกรด A คือลูกน้องพี่วิชัยขึ้นไปเหยียบแล้วไม่เป็นรอยขาไม่ยุบไม่เป็นรอยขาถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เกรด A พี่เอาขาขึ้นไปวางเนี่ยเป็นรอยขาเลยเพราะเลยมันจะรู้เลยว่าไม่ไหวถ้าไม่ไหวตู้ใหญ่ขนาดเนี้ยพี่พอเวลามันพี่เติมน้ำลงไปนะพรุ่งนี้แบนเลยพี่เปียกมาเลยเปียกมากันระเบิดออกมาเลยแบนแต่เลยครับต้องเป็นเกรด A เดี๋ยวโฟมถ้าพี่หาไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองถามผมลองถามพวกเพื่อนฝูงดูนะครับเผื่อได้แต่อันเนี้ยต้องเอาออกมาพี่ไม่งั้นเป็นระเบิดเวลาแน่นอนไม่ใช่ระเบิดเวลาด้วยตูมเร็วมากอ่ะเพราะว่ามันไม่มีจุดรับมันจะกลายเป็นแข็งเจอแข็งพี่คือกระจกเจอไม้เลยมันจะไม่มีจุดกระจายครับผมยังไม่ถึงขนาดตึงเครียดยังพอมีทางออกเพราะมันยังไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าใบนี้ใหญ่หน่อยใหม่อาจจะต้องมาประมาณสัก6คนพี่ใหม่ไหนๆก็ดูแล้วงานนี้สงสัยต้องให้พี่ใหม่มาช่วยพี่แนนแล้วพี่ใหม่เอามาเลยฟูลทีมใบนี้นะครับยาว96กว้าง30สูงประมาณ53มีไม้อยู่ข้างในประมาณ40โลไม้เอาออกไม่ได้แล้วเอ๊ะจริงๆถ้าเกิดเรายิงใหม่ไม้ก็ยังน่าจะเอาออกโอ๊ยไม่ได้ว่ะเพราะว่าติดอันนี้แล้วอ่ะแสดงว่าตอนที่พี่ยกมาเนี่ยยกตั้งแต่ไม้อยู่ในตู้เลยเหรอพี่ใช่มากี่คนนะพี่3ด้านแล้วก็เอาไม้เข้าไปอ๋อโอ้โหงานช้างงานช้างเอางี้เดี๋ยวอันนี้ให้พี่ใหม่ดูก่อนพี่ใหม่ปัญหาของพี่แนนนะปัญหาของพี่แนนคือตู้ประกอบแล้วนะครับ5ชิ้นประกอบแล้วซ้ายขวาหน้าหลังพื้นประกอบแล้วแล้วก็มีของอยู่ในตู้แล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยของชิ้นเนี้ยมันยังไม่ได้เอาเข้าไปใส่คือประกอบครบ4ด้านก่อนยกเว้นบานหน้าเอาเข้าไปใส่แล้วถึงจะยิงกาวปิดคราวนี้พอยิงกาวปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันลืมคือเขาก็ไม่รู้อะนะถ้าพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่ทางเขามันไม่มีการใส่โฟมรองน้ำหนักจะแก้ปัญหาพี่แนนยังไงดีนะครับเราจะสามารถใช้กำลังในการเคลื่อนย้ายมันออกมาลงพื้นแล้วเอานี้ออกมาก่อนแล้วตั้งแล้วเขาเรียกว่าไงปูพื้นใหม่รอหรือจะต้องรื้อออกมาแล้วยิงกาวใหม่ตรงนี้เดี๋ยวหาคำตอบให้พี่นายหน่อยนะครับโอ้โหนี่โชคดีมากเลยนะมาดูก่อนนะถ้า29มาปุ๊บนี่ยืนมองหน้ากันเลยนะเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยของมาเพียบเลยพี่เนข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหัวพี่นายละนะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแต่ตอนนี้คือมันทำอะไรไปเกินจากนี้ไม่ได้กรี๊ดเลยเดี๋ยววันงานพี่แนนมาเองครับไม่ต้องห่วงเออว่ะแม่งไม่มีโฟมว่ะเนี่ยขึ้นมาเจอกระจกเลยไม่ได้แตกเคยสังเกตไหมตู้ปลาทุกใบต้องมีโฟมเคยป่ะไม่เคยได้เห็นใช่ไหมไม่ตู้เล็กก็ต้องมีตู้เล็กก็ต้องมีเพราะว่ามันเป็นการกระจายน้ำหนักกันตู้ลั่นเพราะเราไม่รู้เลยว่าขาเราเรียบเปล่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากระจกเราเรียบป่ะกระจกเราเรียบแน่ๆแต่ขามันเรียบหรือเปล่าไม่รู้พอเวลามันให้ดูอะไรตอนนี้พี่เนยจะเห็นว่าเรียบเห็นป่ะพี่เนยจะเห็นว่าเรียบไม่มีอะไรแต่พี่เนยลองดูข้างใต้พี่เนยลองพี่เขียวเขียวลองส่องไฟให้พี่เนยดูหน่อยอ๋อเหรอเนี่ยตรงนั้นลอยเห็นป่ะมีแสงรอดละใช่เห็นป่ะนั่นลอยละในขณะที่ตรงนี้ตรงนี้พี่เนพี่เนเห็นว่าแนบเห็นป่ะ
พี่เนเห็นไว้ตรงนี้แนบแต่ตรงนั้นเห็นแสงเข้าแค่นี้ก็ไม่เรียบแล้วพี่เนลองคิดดูว่านี่ใบนี้ใบนี้วางอยู่ยังไม่เป็นไรนะแล้วถ้าแม่งเติมน้ำเต็มอ่ะมันจะหนักมากและนี่จะยั้งขามันจะยั้งอยู่อย่างนี้ขามันจะลอยอยู่อย่างนี้เดือนแรกพี่เนลอยไหวสองเดือนแรกอาจจะพอไหวเดือนพอถัดไปเมื่อยแล้วเว้ยเมื่อยแล้วมันไม่ไหวแล้วมันจะโป๊ะขึ้นมาเนี่ยตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาโอเคจะยกไหวไหมผมว่าไหวแต่เหนื่อยหน่อยอาจจะต้องขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือทีมงานพี่วิชัยมีลูกน้องเยอะอยู่แล้วถูกป่ะสมมุติมันมาสมมุติเข้ามา 4-5 คนเขาอาจจะขออีก 4-5 คนมาช่วยกันแต่ทักษะให้ตามเขาเวลาที่เราใช้บุคคลอื่นที่เขามาทำงานตรงเนี้ยพี่วิชัยให้ตามเขาเขาสั่งอะไรเอาตามเขาอย่างเดียวครับผมถ้าเกิดไปขัดเขาเดี๋ยวมันไม่สำเร็จเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอื่นแต่ว่าเรื่องนี้เขาถนัดต้องให้เขาทำพอทำเสร็จปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บยกขึ้นค่อยให้เขาใส่เกลียวให้พี่นะครับแล้ววัดแล้วนัดกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมรีบแจ้งเลยวันนี้ผมจะให้คำตอบนะครับโอเคอ่ะดีแล้วครับเจอปัญหาก่อนนะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้พี่ชายเห็นแล้วใช่ป่ะว่าข้างในมันเรียบแต่ตรงนั้นมีแสงเข้าเนี่ยเป็นระเบิดเวลาลูกหนึ่งละโอเคครับเดี๋ยวรีบแก้ปัญหากันนะครับสวัสดีครับ